คนไทยครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทีสายเลือดความเป็นไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยนะครับวันนี้มีเยาวชนไทยในโครงการมรดกไทยคืนถิ่นครับเข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีครับขอให้เยาวชนนั้นรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยคณะเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาครับตามโครงการมรดกไทยคืนถิ่นครั้งที่6และคณะเยาวชนไทยในเขตมิดเวสต์เยือนถิ่นครั้งที่1เขาเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเปิดโอกาสให้พบที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้ทุกคนนั้นภาคภูมิใจมีจิตสำนึกในความเป็นไทยอย่าลืมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศและร่วมบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในทุกโอกาสโดยเฉพาะไม่ว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นอย่างไรคนไทยจะยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันครับสิ่งที่จะเห็นวันนี้คือนี่แหละคืออนาคตของไทยและอเมริกาไว้20ปีข้างหน้าที่กำลังพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีคนรุ่นใหม่ของเรา20ปีข้างหน้ากับคนรุ่นนี้นะแล้วที่จะเกิดในปีหน้าเนี่ยอีก20ปีมันจะรู้จักกันเมื่อรู้จักกันความขัดแย้งมันก็หายไปความเข้าใจมันก็จะหายไปเพราะความคิด2ประเทศไม่เหมือนกันความคิดแบบตะวันตกตะวันออกค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในขั้นพื้นฐานนะในขั้นพื้นฐานแต่ก็ด้วยความรักความผูกพันไงก็คนไทยก็แต่งงานคนสหรัฐสหรัฐก็แต่งงานคนไทยสรุปว่ามันไม่ได้เป็นพรมแดนในระหว่างกันเลยระหว่างเราทั้งสองประเทศนะวันนี้ก็คนสหรัฐก็อยู่ประเทศไทยมากมายใช่ไหมครับฟังทันไหมเนี่ยฟังทันนะภาษาไทยแข็งแรงเปล่าอยู่เข้าใจใช่ไหมจ๊ะหนูน้อยนี่หลับไปเลยเจ็ดแหลกอยู่เจ็ดแหลกไม่เป็นไรนะเวลาก็จำกัดนะ4-5 วันเองก็ต้องไปหลายที่นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเรามองถึงแง่ยุทธศาสตร์ด้วยนะว่าต่อไปเราทำให้โลกใบนี้เข้มแข็งได้อย่างไรเลิกการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งกันทันทีเลิกทำลายสิ่งแวดล้อมกันได้อย่างไรก็ด้วยความร่วมมือของรุ่นหลังๆนี่แหละครับจากนั้นนะครับเยาวชนได้ร่วมร้องเพลงชั้นนี้หรือคือคนไทยซึ่งประพันธ์โดยนางสุดารัตน์ชาเลขาครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนและปรบมือเป็นกำลังใจให้ครับทางนี้ครับตัวแทนเยาวชนไทยนะครับได้มอบของที่ระลึกซึ่งเป็นชุดชามเบญจรงค์เสื้อโครงการมรดกไทยคืนถิ่นก่อนที่นายกรัฐมนตรีนะครับจะร่วมถ่ายรูปกับบรรดาเยาวชนแล้วก็พาชมตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับ